หลักของบาซายที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเนี่ยเพราะเราต้องการที่จะสร้างผู้นำแห่งอนาคตผู้นำที่มีทักษะในศตวรรษที่21นั่นก็คือเป็นคนที่มี critical thinking หรือว่าคนที่มีวิจารณญาณนะคะแล้วก็มีความสามารถในการ criticize thing คือไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจหรือในการพูดหรือบรรยายนะคะหรือในการทำสิ่งหนึ่งๆอันที่สองเนี่ยเราต้องการได้ทักษะเรื่องของ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กแห่งโลกยุคอนาคตจะอยู่รอดได้เนี่ยโซลูชันเดิมๆมันคงไม่ใช่คำตอบเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความสามารถในการคิดที่แตกต่างไปจากเดิมแต่เป็นการคิดอย่างมีความสร้างสรรค์นั่นก็หมายความว่าคิดแบบมีประโยชน์ก็คือเวลาพูดถึงคำว่า creativity เนี่ยมันก็คือคนที่มีความคิดต่างอย่างมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะตัวที่3เราต้องการที่จะสร้างทักษะความร่วมไม้ร่วมมือกันที่เราเรียกว่า collaborations นะคะแล้วก็มีทักษะที่4ก็คือเรื่องของความสามารถในการสื่อสารหรือที่เรียกว่า communications เพราะฉะนั้น4ทักษะเนี่ยถือว่าเป็น4ทักษะแห่งอนาคตที่ future leaders หรือผู้นำแห่งอนาคตจำเป็นต้องมีโจทย์สังคมเมืองไทยตอนนี้ก็มีตั้งหลายเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ gender ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมสูงวัยหรือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบันเรื่องของ PM 2.5 หรือแม้แต่เรื่องของภัยโควิดนะเราจำเป็นที่จะต้องการได้ผู้นำแห่งอนาคตซึ่งเป็นผู้นำของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้ประเทศไทยนั้นเจริญเติบโตไปได้อย่างดีการสอนให้เยาวชนเข้าถึงเรื่องความยุติธรรมเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยากเราก็เลยจับกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งหรือการแก้ปัญหาโดยใช้ความต้องการของมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยครับมาทำสื่อการสอนหรือทำคัลลิคูลัมของเราให้เด็กเข้าถึงปัญหาได้ง่ายขึ้นเพราะปัญหาทางความยุติธรรมบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่เป็นซิสเต็มิกปัญหาระดับระบบเราอาจจะเข้าถึงได้ยากและไม่เห็นภาพได้ชัดเจนเราก็เลยนำข้อมูลได้นำเครื่องมือของ Design Thinking เนี่ยมาให้นักเรียนเขาได้เข้าถึงปัญหาโดยการเข้าลงไปสัมภาษณ์ลงพื้นที่ได้เจอปัญหากับเขาโดยตรงนะครับเขาก็เลยจะได้มีโอกาสที่จะได้เห็นอาจจะเขียนว่า first hand experience ก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเขาทำธุรกิจอะไรบางอย่างเขาจะต้องไปชนกับความยุติธรรมตรงไหนบ้างและถ้าสมมติเขาเจอจุดนั้นในอนาคตเขาจะต้องทำยังไงได้บ้างครับความยุติธรรมเนี่ยมักจะเริ่มต้นที่ศาลตำรวจอัยการแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วในคลาสเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากๆเลยเนี่ยคือเราอยากจะเขาเรียกว่าเอาเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยกลับมาให้มันใกล้ตัวกับคนธรรมดามากขึ้นนะคะถ้าคุณจะเป็นอินโนเวเตอร์ที่ดีทำให้เกิดอิมแพกในสังคมคุณต้องเข้าใจสังคมแล้วคุณต้องเข้าใจด้วยว่ามุมนึงของสังคมที่มีคนเข้าไม่ถึงความยุติธรรมเนี่ยมุมนั้นหน้าตาเป็นยังไงเราก็เลยคิดว่าคลาส Rethinking Justice เนี่ยก็จะช่วยให้น้องๆบาไซเข้าใจว่าตัวเองมีบทบาทยังไงผ่านการทำความเข้าใจกลุ่มคนที่เขาประสบปัญหาเรื่องของความยุติธรรมค่ะแล้วเราก็มองว่าจากการที่เขาได้เข้าไปเข้าใจบุคคลเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าบทบาทของเขาเองไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักเรียนคนนึงเพื่อนคนนึงลูกคนนึงหรือว่าประชาชนคนนึงในสังคมอ่ะเขาทำอะไรได้บ้างเกตเป็นเรื่องของแบบเงินอย่างเดียวเรื่องของแบบการทำรายได้การทำให้มันแบบดีกว่าคนอื่นเด่นกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนวิชานี้ design thinking เราคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเราอะค่ะมันเป็นแบบเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะการที่เราทำ business อะไรออกมาเนี้ยมันเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นมากกว่าที่จะแบบเอาเงินอย่างเดียวคือเงินเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราฟังก์ชันได้แต่ว่าผลจริงๆของเราอะคือเราต้องช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วก็จริงๆแล้วตัว business เนี่ยมันทำได้มากกว่าแค่แก้ปัญหาให้คนกลุ่มนึงด้วยซ้ำตอนเรื่อง justice เนี่ยเราต้อง identify ก่อนว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างนะครับเรื่อง design thinking เนี่ยเป็นส่วนที่เรามาหาคำตอบหาวิธีแก้ปัญหาตรงนี้แต่ต้องดูนะครับว่าถ้าเรามีแค่ design thinking เนี่ยเราไม่มีจุดหมายถูกไหมครับถ้าเรามีแค่ justice เรามีแต่บ่นเราก็เลยมี justice แล้วก็ design thinking มารวมกันก็เลยเป็นสิ่งนึงที่เรียกว่าเป็นคลาสเนี่ยครับ